ันผมขอกระจายพวกช่างทำแจกของที่ผมทำงานนั้นผมทำแจกผมขายผมขายอยู่เล่มเดียวขายหนังสือขายเล่มแล้วเล่มขายเอาละแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้าน้าอาญาติโกและโอติกาสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาว้าวปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเจอกันบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะสีบอกให้จะหลงทิศหลงทางอะไรไม่ได้โอ้โหวันนี้หน้าตักเป็นเงี้ยมันต้องมีรูปโลกเข้ามาประจำเขาท่าโอ้วันนี้ยุ่งกันทั้งวันนะไม่ทราบว่าคืนนี้จะได้นอนหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้ส่งงานชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งท่านที่อยู่หน้าจอก็ไม่ต้องมารู้เนาะเอาไว้ยุทธหลังถ้าหากว่างานชิ้นใหญ่ที่ว่านี้มันประสบความสำเร็จนะขณะนี้กำลังระดมพลมีครอบครัวหนึ่งมาเอาเรี่ยวแรงมาช่วยนะครับนักวิชาการโดยเฉพาะแล้วก็เป็นอาจารย์มาด้วยและรวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีระดับปริญญาเอกมาช่วยด้วยขนาดมาทั้งครอบครัวเลยก็ด้วยความยินดีนะครับส่วนคนก็มาช่วยบางคนจะต้องเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์หนังสือหนังหาเกี่ยวเรื่องการจับรวบรวมประสบการณ์ดูออกมันเยอะมันมากดูสิครับลองนึกเล่นๆดูนะครับว่าผมเขียนหนังสือให้กังเปรเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกมาตั้งปี17เห็นไหมครับถึงปี28ถามว่ามันจะขนาดไหนเนื้อหาสาระตรงนั้นเกี่ยวกับเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกโดยตรงนะครับนั่นแหละก็คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าประสบการณ์ตรงนะไม่ใช่น้อยๆนะครับต่อมาก็มาทำรายการวิทยุตั้งแต่ปี25เห็นไหมครับจนกระทั่งเพิ่งหยุดไปเมื่อ1มีนาของปีที่ผ่านมานี่เองถามว่ามันกี่ปี25 กับ61เนี่ยคิดเองครับผมนั่นคือวิทยุทั้ง AM และ FM เห็นไหมครับแน่นอนนะครับวิทยุก็มีการสร้างมวลชนหนึ่งขึ้นมาให้เป็นตัวอย่างสังคมได้แน่นอนมวลชนที่ว่านั้นคือคนขับรถแท็กซี่ยุคสมัยนั้นมันยุค1ทอ2ทอยังไม่ใช่มิเตอร์ครับเป็นยุคที่เรียกกันว่าป้ายทะเบียนรถแท็กซี่1ทอก็ได้2ทอก็ได้1ป้ายนะก็แปลว่า1ทะเบียนรถเนี่ยมีราคาอย่างต่ำ 300,000 บาท 300,000 ถึง 500,000 ด้วยนะโอเคนะมาถึงวันนี้จะมีการเทียบครับผมรู้จักมอเตอร์ไซค์รับจ้างไหมครับ
ห็นไหมป้ายเสื้อตัวหนึ่งมีมูลค่าเป็นแสนนะครับนี่แหละคือนี่คือบ้านเมืองเราแหละครับโอเคไหมนะหลังจากที่1ทอ2ทอยุคสมัยนั้นเขาขับแท็กซี่จะมีความสุขในการรับผู้โดยสารแต่จะมีความทุกข์อยู่เรื่องหนึ่งก็คือความทุกข์เรื่องสองข้างทางครับกับผู้โดยสารมักจะไม่ปลอดภัยนะณวันนั้นลุงหงอกในนามนายไกรสอนพรพิทักษ์ได้ใช้รายการวิทยุของสถานีวิทยุขอสทบเริ่มจากปี25เป็น FM นะฮะพล1 FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์25 26 27 28มันจะเริ่ม28นะไปถึง39 11ปีนะนั่นนะก็ได้สร้างรายการขึ้นมาเรียกว่ารายการเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเรานั่นนะถามว่าเป้าหมายจริงๆต้องการคนขับรถสิบล้อเขาหนักหนาสาหัสกันมากเกี่ยวกับเรื่องข้างถนนก็แล้วกันนะมากเลยนะครับนะยุคนั้นเป็นยุคที่เขาพูดถึงยาเดี๋ยวนะยามายามานะยามาไม่ใช่ยาบ้านะยามายาบ้าคนละเรื่องกันนะครับยามายามาอธิบายความอย่างนี้ครับคือคนที่ขับรถมันต้องใช้พละกำลังมากยาวไกลสิบล้อมันต้องยาวไกลเนาะจังหวัดต่อจังหวัดอย่างนี้เป็นต้นหรือข้ามจังหวัดประมาณนั้นอ่ะโอเคไหมครับไปทีกว่าจะกลับได้ก็ต้องใช้ความอดทนสูงมากขับรถก็ง่วงเหงาหาวนอนก็เลยกินเสพกันแล้วกันยาบ้าขอโทษยามายามาโทษทียามานะยุคยามายามากินเข้าไปบางทีก็ขับรถเลยเถิดไปบ้างม้ามันคึกจนเกินไปเช่นกินสักหนึ่งเม็ดโอ้โหจะได้ยาวทั้งคืนเลยแล้วครับประมาณนั้นนะครับแต่ที่สุดแล้วร่างกายก็อ่อนแออ่อนเพลียนั่นคือตัวปัญหาของคนขับรถสิบล้อหน้ายุคสมัยนั้นแท็กซี่ก็ไม่แตกต่างกันแต่แท็กซี่มันจะอ่อนกว่าเอาเถอะรายการเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเรายุคสมัยนั้นนะครับก็ด้วยความคิดกันตื้นๆจากลุงหงอกมาจากคำว่าในสังคมนี่มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีมนุษย์ก็มีทั้งกลุ่มดีและกลุ่มไม่ดีคอนเซปต์ไอเดียที่ออกมายุคสมัยนั้นคือถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายอย่างนี้เองนั่นคือคอนเซปต์ง่ายๆนี่เองยุคสมัยนั้นคนขับแท็กซี่นะคนที่มาตัดจังหวัดมาหางานทำมาลงหัวลำโพงจะถูกหลอกถูกล่อถูกลวงโดยเฉพาะยิ่งเพศแม่เยอะมากมีข่าวกันเยอะแยะมหาศาลนั่นคือปัญหาสังคมนะความยากจนก็ว่ากันไปความมีกตัญญูกตวิทยาจากผู้ที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเมื่อเวลาแตกเนื้อหนุ่มนุ่งสาวเราก็อยากจะทำมาให้กินประกอบอาชีพให้ได้แต่นะบ้านนอกเข้ากรุงมาถึงโรงหัวลำโพงก็หลายหลากมากชนิดลากดึงไปทำงานทำการหนึ่งในนั้นก็คือคนขับแท็กซี่ยุคนั้นเห็นไหมครับหลอกล่อลวงผู้โดยสารไปทำมิดีมิร้ายกันนั่นคือสังคมยุคนั้นจะเป็นเช่นนั้นนะครับขณะเดียวกันลุงหงอกก็ทำรายการวิทยุอยู่ชื่อว่ารายการเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเรามันเกี่ยวข้องกับยวดยานพาหนะสปอนเซอร์ยุคสมัยนั้นคือบริษัทฮีโน่นะแล้วมันเครื่องคาสตรอนแล้วก็เครื่องดื่ม M100 M150 นะเป็นสปอนเซอร์หลักก็อยู่ได้อยู่ดีก็พอที่จะได้มีเงินเหลือนี่จากโฆษณาต่างๆให้ครอบครัวกันบ้างลูกเขาก็มีโอกาสได้ร่ำเรียนหนังสือกันบ้างประมาณนั้นนะครับแต่ที่แน่ๆนะฮะ
ด้วยคอนเซปต์ไอเดียง่ายๆว่าถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายนี่เองฟังให้ดีตรงนี้สำคัญมากนะครับเป็น point of view เลยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับเพียงแต่แค่ประกาศออกมาว่าใครก็ตามที่มีความเดือดร้อนขณะที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยแปลว่าเอาคนหลังพวงมาลัยเข้ามารวมกันมันก็เลยเปลี่ยนจากคนขับสิบล้อมาเป็นคนขับแท็กซี่นั่นเองครับคราวนี้นะครับแท็กซี่เข้ามาอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันก็มีกฎกติกานะทีนี้1จะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเห็นไหมครับสมาชิกกลุ่มนิสิตบัลลังก์ในยุคสมัยนั้นโอ้โหเด็กอายุ2-3 ขวบยังรู้เลยชาวต่างประเทศลงจากเครื่องบินปุ๊บต้องถามหากลุ่มที่ซีบ้านเราแล้วครับทันทีที่จะบริการนั่นคือชื่อเสียงมันออกไปในระดับนั้นทีเดียวนะครับโอเคนะก็สามารถที่จะเอาคนขับรถแท็กซี่หลายพ่อพันแม่อยู่ต่างภาคต่างจังหวัดส่วนหนึ่งและมากด้วยคืออีสานบ้านเราเนี่ยครับ 60-70% ครับคนอีสานขับแท็กซี่ทางเหนือประมาณ 15% ใต้ก็มีนิดหน่อยโอเคไหมครับถ้าหากว่าจะแยกไอ้ความจริงนะไม่ได้แยกแต่รู้ส่วนตัวก็รู้กันว่าคนอีสานจะเยอะแยะโอเคนะเอาล่ะปัญหามาจากข้างทางก็ไปว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วทำยังไงล่ะครับจึงจะไม่ให้เกิดการรังแกกันเห็นไหมครับผมใช้ว่ารังแกเลยนะให้รู้ก็ใช้สื่อทางด้านวิทยุเนี่ยครับยุคสมัยยังไม่มีโทรศัพท์อะไรมือถือมือถ่ายหรือถ้ามีผมซื้อเครื่องนึงเลยละครับราคา 80,000 กว่าบาทเบอร์นั้น 80,000 กว่าผมก็มารู้ว่ามันโคตรเอาเปรียบหน้าดูเลยนะโทรไปต่างจังหวัดปุ๊บมันก็คิดเพิ่มนะฮะมันให้แต่กรุงเทพกับปริมณฑลโทรไปจังหวัดปุ๊บมันก็คิดเพิ่มมันโคตรเอาเปรียบเลยทุกเม็ดก็เลยมันบอกโอ้มีหน้ามันถึงได้ร่ำรวยกันปล่อยให้มันรวยไปรวยแล้วไม่มีที่อยู่ที่อาศัยก็ปล่อยมันเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราจริงๆเนี่ยในใจผมจะเป็นอย่างนั้นแต่เราต้องใช้เพราะมันจะเป็นสื่อกลางแนวทางของเราก็คือถ้าใครก็ตามที่มีปัญหารีบโทรศัพท์เข้ามาหาลุงหอกดูสิครับไม่ให้เมียด่าได้ไงวะเนี่ยตีหนึ่งเสร็จแล้วการเที่ยงคืนเสร็จแล้วการตีหนึ่งแทนที่จะกลับบ้านโทษทีครับไปนอนอยู่บ้านก็คือตอนตีห้าครับนอนอยู่หน้าบ้านเลยนะครับนะเพราะอะไรไปถึงก็ม้อยหลับถึงขั้นหลับในนะดีไม่ชนเตาไอ้เสาต่อหม้อถนนวิภาวดีทางด่วนทุกวันเนี่ยตายดีคราวนั้นนะหลับไปประมาณสักโอ้โหเยอะเหมือนกันโอเคนั่นคือเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าการที่ทำงานทางด้านมวลชนเนี่ยก็คนขับซี่เนี่ยมาจัดเนื้อแต่งตัวกันใหม่เลย1เสื้อต้องเป็นสีฟ้าน่าเนี่ยมาครับโอเคไหมต้องเอาชายเสื้อเข้าไปข้างในรองเท้าต้องหุ้มส้นทุกคนต้องสวมรองเท้าและซักทุกวันบังคับด้วยซักเองไม่ได้ให้เมียซักให้เมียไม่ซักไล่มันออกจากบ้านไปไม่ได้อย่าให้อยู่ด้วยไม่เอาเนี่ยผมจะแข็งเวลาผมแข็งเลยแข็งแบบนี้เลยนะครับสุดท้ายแล้วก็มาเรื่องของครอบครัวแท็กซี่ด้วยเหมือนกันก็มีสวัสดิการกันลงขันกันเดือนละ30 บาทมีคณะกรรมการดูแลทั้งหมดเงินทองผมหยุดได้ว่าดูเฉยๆทุกคืนจะต้องมาคณะกรรมการเข้ามาเก็บสมาชิกอะไรต่างๆขึ้นบัญชีประกาศยอดเงินเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่จ่ายเข้าเท่าไหร่จ่ายสวัสดิการให้กับกันตายในหน้าที่เอาไปเลย50,000 บาทลงขันให้ต่างหากจากยอดเงินที่เหลือนะเราก็มีแนวเหมือนกันมันมียอดเงินที่เริ่มประกาศจะเป็นประจำนะจากยอดเงินที่เหลือนะถ้ามันเกินกว่า50,000ใช่ไหมล่ะก็เอาไปเลย50,000เหลือแต่ช่างมันถ้าตายในหน้าที่คำว่าตายในหน้าที่มันก็คืออุบัติเหตุโอเคไหมและหรือผู้โดยสารเอาไปจัดการชีวิตเห็นไหมครับลงขันให้ต่างหากลงขันจะได้เยอะมากครับลงขันจะได้มากกว่าได้ซ้ำไปทุกครั้งไปนะฮะยังไม่พอนะบาดเจ็บสาหัสเอาไป 25% ของยอดเงินที่เหลืออยู่แปลว่ามีกองกลางอยู่นะครับโอเคไหม
ไอ้พวกบาดเจ็บสาหัสจะเป็นแข้งขาหักอะไรต่างๆนานาไม่รู้ 25,000 30,000 เนี่ยโอเคนะแต่ถ้าหาบาดตกบาดแตกไอ้โทษบาดเจ็บเลือดตกยังออกธรรมดาไปโรงพยาบาลไหนก็ไปเอาบินมาเบิกเห็นไหมครับนี่เฉพาะคนขับนะเมียก็ได้ทีนี้พ่อแม่ก็ได้ลูกยังได้อีกทีต่างหากเนี่ยจะจัดสวัสดิการต้องก่อนไม่กลับเข้าไปเห็นไหมครับนี่คือแนวทางลูกเงาะนั่นทำเพื่อเขาจริงๆยุคสมัยนั้นเป็นยุคหนึ่งทอสองทอนะจนถ้ามันถึงจุดหนึ่งทอสองทอเนี่ยฮะเท่าแก่รถนะครับพอเวลาผมตั้งกลุ่มเทศบาลเราขึ้นมาเพราะโอ้โหผมถูกเพ่งเล็งมากครับนึกว่าจะเอาคนขับแท็กซี่มาต่อต้านไอ้เจ้าของแท็กซี่ผมไม่มีเด็ดขาดเลยไม่มีเด็ดขาดมีแต่บอกว่าดูแลรถให้กับเจ้าของอู่เขาอย่างเรียบร้อยนะห้ามทะเลาะกันประมาณนั้นครับไม่ได้ผมไม่ได้สร้างคนไปต่อต้านใครจำเป็นหลักเพราะฉะนั้นผมจึงไม่มีเรื่องกับใครก็คือตรงนี้เองครับแต่เขาก็ระแวงผมเหมือนกันนะแต่พอเวลารู้ถึงทางลึกแล้วไม่ใช่แล้วทีนี้เห็นไหมเจ้าของแท็กซี่ก็มาช่วยทีนี้มาช่วยลงขันอะไรต่างๆนะให้เหมือนกันเห็นไหมเพียงแต่ว่าถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองแต่เราต้องเป็นหลักให้เขาให้ได้ก็รายการวิทยุเลยครับประกาศทุกคืนทุกคืนโอเคยังไม่พอทำไงจะไม่ให้สองข้างทางไปรบกวนชีวิตประจำวันของเขาเวลาเขาหาได้แทนที่จะเข้าบ้านกันเหลือกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละครับมันถูกง่ายๆคือใช้ว่ากดขี่กดเพียงได้ไหมรังแกได้ไหมรีดไถได้หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับมันคิดได้ต่างๆนะครับตรงนั้นทำไงต่ออ๋อเข้าอยู่หมู่โจรต้องเป็นไอ้โทษถ้าหากว่าอยู่ในกลุ่มโจรต้องเป็นโจรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีวิธีเรื่องเราเหมือนกันนะถ้าหากว่าเป็นโจรนะเอาเป็นว่าง่ายกันแล้วกันพูดเป็นโจรก็เกินไปเนาะจะหนักเกินไปขอแต่เพียงว่างั้นก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของตำรวจซะเห็นไหมครับเห็นไหมตำรวจนครบาลเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราก็กลายเป็นสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งยุคสมัยนั้นท่านมนัสคุชยันเป็นผู้บัญชาการตรงนั้นเองเห็นไหมฮะก็มาอีก2ผู้บัญชาการยังไงครับพอเวลาตอนนั้นมาแท็กซี่มิเตอร์ก็ออกมาใช่ไหมครับแท็กซี่มิเตอร์บอกโอ้ยหือหามากแท็กซี่มิเตอร์นี่หือหามากเลยจะบอกให้ทราบไว้ถ้าผมจะคิดเอาเงินจากแท็กซี่นะครับสมาชิกมัน 1,400 ประมาณ59คน 1,499 คน 80% ต้องการแท็กซี่เป็นของส่วนตัวเพราะว่าเขาถูกเบียดบังมากกับไปเช่าเขาเนี่ยนะเพียงแค่ดาวเท่าไหร่ 4-50,000 บาทนะฮะเขาก็เป็นเจ้าของแท็กซี่ได้แท็กซี่มิเตอร์มายุคที่เป็นชิกแท็กซี่มิเตอร์ผมเสนอไว้ก่อนเลยในที่ประชุมนั้นรู้สึกจะเป็นท่านอนันต์ปัญญาชุนนะครับเป็นนายกนะครับไปประชุมกับเขาในฐานะที่เป็นแนวทางพวกนี้เพราะว่าเขารู้เป็นสังคมจะรู้กันทั้งหมดว่าลุงงอกเนี่ยทำงานเพื่อใครกันแน่ผมเสนอไปบอกว่าคนขับรถแท็กซี่เท่านั้นที่เป็นเจ้าของแปลว่าคนไม่ได้ประกอบอาชีพขับรถไม่ให้เป็นเจ้าของแล้วพอแล้วมันเจอกันมาเยอะ1ทอ2ทอโอเคไหมครับแต่ข้อเสนอนี้มันแข็งเกินไปมันจึงออกมาแท็กซี่ส่วนบุคคลไงไอ้เขียวเหลืองนั่นแหละครับเอาใครมีแรงก็เอาไปโอเคไหมแท็กซี่สหกรณ์ก็ดำเนินการสหกรณ์เหมือนเดิมบริษัทก็บริษัทเหมือนเดิมแปลว่าทางฝ่ายบริษัทและสหกรณ์เขาไม่เดือดร้อนเลยมาเพิ่มคำว่าแท็กซี่ส่วนบุคคลโอไหมครับมันก็ออกมาเป็น3แนวทางสังคมแท็กซี่มันก็อยู่ได้ถามว่าลุงออกเอาอะไรกับเขาไหมเขาแต่งเขาจะมอบเงินเดือนให้แต่ผมไม่เอาเพราะผมถือว่ารายการวิทยุที่เหลือก็พอที่จะให้ครอบครัวกันได้ให้เด็กเรียนหนังสือกัน2คนนะก็ไม่มีหนี้สินมันก็ไม่น่าจะเดือดร้อนนะแต่ก็ทำกันมานี่คือแนวทางมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำมาได้จริงๆด้วยนั่นก็คือสิ่งที่ที่ทำอะไรทำความดีต่อบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลตำรวจก็มีสภากาชาดไทยก็มียังไม่พอบริจาคให้กับโรงพยาบาลศิริราชด้วยในวันที่เขาจะเปิด
สะพานพระราม9ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่คุยนักคุยหนาว่ายาวที่สุดในโลกนั่นแหละนั่นแหละยุคสมัยนั้นโอเคไหมนั่นก็คือบริจาคเข้าไปก็เงินแท็กซี่เนี่ยครับบริจาคกันเถอะน้อยสองน้อยก็นั่งนับกันเรื่อยๆครับใส่กล่องโอเคใส่กล่องกระป๋องกระแป๋งธรรมดาธรรมดานี่เองเพราะว่าเราทำกันในลักษณะมันขับว่าบริจาคมันติดตัวมาโอเคไหมคนขับแท็กซี่พอเวลารู้แล้วก็ไปเลยวันนั้นบริจาคก็ได้เป็นวันประวัติศาสตร์จารึกเลยครับว่าคนขับแท็กซี่เวลาตีหนึ่งผมเสร็จรายการตีหนึ่งเนาะรวมตัวที่เกียรติกายแล้วเดินทางไปที่สภาพระนะสะพานพระรามเก้าฟังให้ดีนะครับเซทว่าหางแถวอยู่ที่สี่แยกเกียรติกายหัวแถวอยู่นู่นเลยคลองเตยไปครับดูสิครับแท็กซี่จะขนาดไหนอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยรับรองเต็มหมดเลยเต็มเปรี้ยวเลยเรียงสามเรียงสี่ครับรถสักคันเดียวไม่มีสะกิดกันเลยดูสิครับเนี่ยยุคสมัยนั้นก็ไปขอจราจรกลางเขามามอเตอร์ไซค์ขนาบให้หน่อยนึงนะครับแน่นอนก็ต้องทำเรื่องราวไปยังการทางพิเศษประเทศไทยขอใช้วัตถุที่มาบริจาคตรงนี้ด้วยก็เรียนเชิญทางด้านโรงพยาบาลศิริราชเข้ามารับบริจาคเองมานั่งนับเองก็แล้วกันลุงออกไม่เกี่ยวเท่าไหร่ก็บอกมาแล้วกันดูมันจะได้40,000กว่าบาทนะก็คนเล็กคนน้อยนี่คือไอ้จำนวนเงินน่ะเราไม่ใส่ใจแล้วครับแต่ความรักและความสามัคคีกันเนี่ยออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันการแต่งตัวแท็กซี่บ้านเราโอ้โหเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเพราะว่าถูกบังคับเลยแล้วก็มีโลโก้เลยครับโลโก้อยู่ตัวมีหมายเลขสมาชิกกำกับต่างหากเห็นไหมครับเพราะมันเป็นสมาชิกเจ้าอาชญากรรมนะครับเห็นไหมทีนี้พอเวลามีปัญหาข้างทางก็ขอละครับขอดื้อๆละครับถ้าหากว่าสมาชิกของเรามีอุบัติเหตุผิดเป็นถูกแล้วไม่เอาหนักเป็นเบาเราขอหนักเป็นเบาเราขอดื้อๆเลยล่ะครับเพราะว่าหนักเป็นเบาเช่นมีอุบัติเหตุมีผู้คนตายแต่ก็ยังติดคุกนะ มีสมาชิกคนหนึ่งติดคุกติดคุกเพราะอะไรมอเตอร์ไซค์มันมาไม่เปิดไฟเพศบิดตายตายตายไอ้ทางคนกับแท็กซี่มันชื่อจันทาด้วยจันทาสำรานดีล่ะคนเนี้ยสมาชิกหมายเลขเจ็ดหรือเปล่าเลขสิบได้7โทษทีใช่ป่าวคงใช่ครับเห็นคนผู้โดยสารอยู่ตรงข้างฝั่งทางพวกก็หมุนเลี้ยวเลยล่ะครับรับเลยมอเตอร์ไซค์ก็บอกไม่เห็นเพราะว่ามันไม่เปิดไฟมากลางคืนใส่เข้าไปเต็มลำนะครับก็ตายสิมันจะเหลืออะไรครับพวกเหลือทำไงต่อก็เป็นคดีความแล้วผมก็ไปประกันออกมาก็เงินสมาชิกประกันออกมาเข้าไปเห็นไหมครับสุดท้ายก็ไปติดคุกอยู่สักหน่อยเดียวนะออกมานะเพราะว่ามันหนักต้องเกินเหตุเกินไปจ่ายนะก็ช่วยเหลือทางด้านคนตายกันไปลงขันช่วยทั้งนั้นนะครับลงขันช่วยกันพ้นเพราะว่ามันนอกประเด็นครับจะเอาเงินกองกลางไปใช้มันก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็ไม่ให้เพราะว่าเรามีมติของเราอยู่แล้วว่าสวัสดิการตรงนี้ต้องให้กับลูกกับเมียกับพ่อแม่กับตัวคนขับเองเห็นไหมครับทีนี้พอเวลาหนึ่งโทษมิเตอร์ออกมาปุ๊บก็สลายไปว่านี่มันจะมีเงื่อนไขอยู่แล้วว่าต้องมาทุกเดือนนะครับมาทุกเดือนคนไหนที่ไม่จำแนกจะก็ออกไปเช็คน้อยสอน้อยฮะมาถึงวันหนึ่งประกาศปิดจ็อบประกาศเลยนะฮะประกาศต่อไปนี้ภาย6เดือนขอให้มารับเอาเงินส่วนที่ยังคงเหลืออยู่เหลือเท่าไหร่ไม่รู้สมาชิกเอาจำนวนสมาชิกหารเหลือมันหารตอนนั้นจ้างคนไม่หนึ่งคนเป็นสมัยดูแลการเงินให้นะฮะเอาเป็นว่ายอดเงินที่เหลือจับหารกันก็ประกาศให้กับสมาชิกรู้ว่ามาเรียบร้อยแล้วที่เก็บแล้วมันพอแล้วนะเพราะต่างคนต่างก็มีรถส่วนตัวแล้วบุคคลไอ้ตรงที่จะมีรถบุคคลขึ้นมาเนี่ยครับถ้าผมเป็นคนที่สูบเลือดจากปูนะเพียงไม่กี่วันผมมีเงินอยู่ประมาณ15 ล้านบาททันที 15 ล้านบาทไม่เอาดูสิครับลุงออกโง่จริงๆนะมันสุดโคตรโง่เลยด้วยอะไรรู้ไหมก็คือรถ1คันเนี่ยมันจะได้15,000 บาทบริษัทเขาเสนอเลยนะครับเพียงแต่เอาสมาชิกไปซื้อรถจากเขาเองเห็นไหมครับแค่นี้เอง
ผมถามว่าเขาให้ก่อนด้วยนะพอเวลาตัดปุ๊บก็ให้ตัดให้ก่อนเลยผมถามเขาว่าเงิน 15,000 บาทเนี่ยเอามาจากไหนเขาบอกว่าปกติทำสัญญาถ้าหากว่าเป็นการเช่าซื้อในตอนนั้นนะมันใช้เวลาอยู่กี่ปีล่ะเซซว่าเอา5ปีโอเคนะมันจะครบ5ปีนะก็เพิ่มไป1เดือนนั่นเองให้เขาจ่ายเพิ่มไป1เดือนอ๋อก็รู้แล้วก็คือไปเพิ่มนึกออกนะครับเพิ่ม1เดือนให้เขาจ่ายให้คนขับจ่ายเท่านั้นนะผมบอกว่าอย่างนี้มันไหวสูญด้วยจากปูนี่หว่าผมเลยไม่เอาดูสิครับไม่น้อยกว่า15ล้านบาทแน่นอนกับสมาชิก 1,458 คนแน่นอนใช่ไหมดูสิครับลุงหอกมิน่าลูกสาวแม่ยายเนี่ยด่าเลยเนี่ยด่าจริงๆครับถึงทุกวันนี้ก็ห้ามเด็ดขาดใช่ไหมครับมันติดใจเขาจริงๆก็ยอมรับนะครับแล้วพันถามว่าลุงหอกทำกับพวกนี้มาเนี่ยถามว่าเขาบอกว่ามันได้อะไรไม่รู้ได้ทำกันแล้วกันได้ทำจากด่าไปประมาณนี้ครับโอเคนะเรากำพื้นให้ฟังในเรื่องของแท็กซี่นะครับทีนี้กลับมาถึงแรงงานทางด้านช่วยราชการทางด้านกรมอาชีวศึกษาก็ช่วยทั้งได้เสื้อสามารถมาความจริงพูดตรงๆก็ได้แล้วเขาหลอกใช้งานพูดตรงก็ได้เห็นไหมไม่เป็นไรแล้วมาแล้วไปคนที่เขาใช้งานผลเบื้องต้นเนี่ยเดิมก็เป็นผู้อำนวยการที่โรงเรียนปทุมวันตอนหลังสุดก็ได้หมายเลขท็อปของราชการเอ่ยชื่อไหมโอ้ยอย่าไปเอ่ยเลยครับนะอย่าไปเอ่ยชื่อนามสกุลท่านเลยไม่ดีให้รู้ว่าไปถึงตัวท็อปได้ช่วยงานครั้งนั้นงานพวกการแข่งขันฝีมือช่างทางด้านอาชีวะโอ้ยก็ช่วยสารวัตรช่วยเรื่องอะไรเพราะผมโฆษณายันมากเนี่ยเครื่องยนต์เล็กนั่นไม่มีรายการก็ไม่รู้ทำมอเตอร์ไซค์อะไรไหมครับมอเตอร์ไซค์ก็คือเป็นประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับกรมแรงงานตั้งแต่เขาเป็นกองเล็กๆตัวถ้ามันเป็นกรมทุกวันนี้ครับกี่ปีถ้านับเวลามันก่อนปี37อะไรกันเพราะนี่มันมี35 36หรือไงเดี๋ยวหรือกว่านั้นอีกมั้งเกียดจำจะมีหลักฐานเอกสารถึงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ติดก็ไม่ได้ไปด่าออกหรอกครับก็คงหมดก็ประมาณการประชุมเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเลยฝ่ายเลขาก็เรียกประชุมแล้วก็ไปไม่เรียกประชุมแล้วก็ใหม่ไปก็จบข่าวประมาณสักปี2ปีมาแล้วไม่ได้เรียกประชุมก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับคงหมดก็ประมาณไอ้ทำนองนี้นะครับราชการไม่งบประมาณเนี่ยไปไม่ได้หรอกครับอีกโอเคไหมครับ อีกทุกรายเล่าให้ฟังเรื่องของเป็นประธานกำหนดมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมรถจักรยานยนต์โอเคนะให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโอเคนะกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นประธานการแข่งขันฝีมือช่างนะให้กับเข้าไปด้วย2 ส่วนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทำกันมา ให้กับทางด้านช่วยอื่นอีกก็คงเล็กน้อยนะครับแต่เรื่องใหญ่เฉพาะที่อ้างถึงเองได้ก็คือสิ่งนี้ตลอดเวลาที่ทำงานทางด้านนี้มาตั้งแต่ปี17ก็แล้วกันทางด้านหนังสือพิมพ์รายวันนะฮะนิตยสารกังปรีเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันค่อนข้างจะมากเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกแล้วก็โค้ดตอบปัญหาสนุกมากผมชอบเพราะว่ามันเป็นเนื้อหนังมังสาของเราโดยแท้จริงนั่นคือเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกนะครับง่ายๆคือคนหลังพวงมาลัยอะไรกันง่ายดีนะครับจุมาวันหนึ่งปี37ก็มาได้สิ่งนี้ขึ้นมานะครับนะ1มกราคมปี37ได้สิ่งนี้ขึ้นมามันก็เลยหันเหซะเนี่ยจากสิ่งที่เป็นเครื่องยนต์กลไกสิ่งที่เป็นนู่นนี่กลับมาเป็นเรื่องราวของอยู่ๆก็รักษาคนด้วยมือเปล่าเขาให้ก็เท่าที่ท่านได้ฟังกันมาว่าผมรู้อะไรเล่าเรื่องอะไรคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นพุทธปรัชญาอย่างเงี้ยโอเคไหมหรือว่าพุทธศาสตร์ศาสตร์ของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเงี้ย
นะแล้วก็กลุ่มศาสนาก็ต้องแยกนะฮะศาสนากับพุทธศาสนามันคนละเวอร์ชันนะครับบอกให้ทราบว่าโอเคต้องเข้าใจให้ได้ตรงนี้ให้ได้นะฮะแล้วก็มาถึงเรื่องของธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่เทวจันทร์กับรังสิตแน่นอนเป็นศาสตร์ธรรมชาติธรรมชาติเพราะต้องบอกว่าบ้านเราทีวีสารในธรรมชาติธรรมชาติได้สิ่งนี้รับไหมครับมันก็เข้ากับคุณสมบัติของตัวเองเป๊ะเลยนะครับธรรมชาติรักษาตัวเราเองโดยธรรมชาติอากาศเป็นยาคือธรรมชาติน้ำเป็นยาคือธรรมชาติต้นไม้ใบไม้ทุกต้นเป็นยาเป็นธรรมชาติโอเคไหมครับก็คือเรื่องราวสมุนไพรเห็นไหมครับก็รักษากันโดยการนวดการเฟ้นอะไรก็ว่าไปเห็นไหมครับนี่คือกลุ่มการแพทย์แผนไทยและทางเลือกมันก็มาทางดินด้านนี้อยู่แต่ว่ามันจะไปเลยไปกว่านั้นก็คือเรื่องของพลังงานนะครับมันจะเอาพลังงานมาใช้เราเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ในตอนนี้เนาะเพราะไอ้เจ้าพลังงานนี่มันได้มาจากยังไงก็นับหนึ่งตั้งแต่1มกราคม37นู่นนะครับใครที่อยากจะรู้เรื่องนี้นะครับก็ให้กดดูนะฮะภาวะหลุดโลกนะครับ YouTube บ้านเราทีวีเนี่ยเขียนภาษาเข้าไปกดเข้าไปภาวะหลุดโลกมันจะเห็นคลิปแรกเลยคลิปเป็นผมเรียกว่าปฐมมาเริ่มปฐมการปฐมอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันเริ่มต้นจากตรงนั้นกว่าจะมาเป็น YouTube บ้านเราทีวีทุกวันนี้3ปีกว่ามาแล้วนะครับไม่น้อยกว่า 9,919 คลิปนะครับส่วนใช้2มือเปล่ารักษาผู้คนไม่น้อยกว่า 4-5,000 คลิปนะครับเห็นไหมครับก็ดูเอาเองกันแล้วกันส่วนท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะเอาล่ะคิดว่าพอไหมมันมีกลุ่มแท็กซี่จะมาแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ตามมาอีกเห็นไหมครับแล้วก็มีอะไรกันแรงงานแรงงานทุกคนทำกับมนุษย์ทั้งนั้นที่ว่านี่นะไปบรรยายนู่นนี่ไปรักษาในเรื่องของติดสารเสพติดก็ติดกันก็ไปรักษากันเอาให้เยอะแยะไปหมดอะไรทำนองนี้ครับมาถึงวันนี้นะฮะก็ระดมพลกันนะฮะเก็บเอกสารหลักฐานที่มันตั้งแต่ปี17ครับมันหลายสาขาเหลือเกินไอ้ผมก็มาถึงประเภทเก็บกองนะครับไอ้ผมเป็นคนที่ไม่มีระเบียบทางด้านกายภาพแต่ความคิดผมมีระเบียบแน่นอนโอเคมั้ยเรื่องความคิดผมมีระเบียบแน่ๆแต่กายภาพมันไม่มีระเบียบโอเคมาถึงวันนี้ก็สรุปกันนิดนึงก็หวังว่าคงจะได้น้ำในเนื้ออีกหรอกครับอ่ะก็เล่าสู่กันฟังแค่นี้นะฮะเพราะอยากจะให้เสร็จเร็ววันนี้เพราะว่าจะต้องผมต้องเขียนหนังสือต่อนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะต้องส่งงานนะพรุ่งนี้ไม่เกินบ่ายสามบ่ายสี่โมงคืนนี้จะมีโอกาสได้นอนกว่านี้ต้องขอบคุณครอบครัวชื่อครอบครัวได้ไหมเนี่ยไม่เอ่ยไม่ยอมเอ่ยไหมไม่ต้องเอ่ยนะไม่ต้องเอ่ยชื่อครอบครัวนี่แหละครับนี่มาช่วยกันสามชีวิตสิโอเคเรื่องของเอกสารเนี่ยเยอะมากครับต้องจัดเป็นหมวดหมู่ดูสิหมวดหมู่ที่เขียนเอาไว้เนี่ยนี่1เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1.1 เอกสารหลักฐานที่ทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 2เอกสารที่เป็นประธานกรรมการแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาตินะครับทีนี้2 เรื่อง2เกี่ยวกับคนขับรถแท็กซี่ผมเชื่อมาแล้วก็เนื้อหาก็มีบริจาคเลือด เป็นสมาชิกเจ้ากิจกรรมสนับสนุนตำรวจตามสนองต่างๆและคืนทรัพย์สินผู้โดยสารที่ลืมไว้แท็กซี่ผมนี่เป็นตัวอย่างให้อะไรรู้จักคำว่าร่วมด้วยช่วยกันเกิดไหมครับจอสอร้อยเหมือนกันแหละนะแล้วก็ทางด้านตำรวจทุกวันนี้สวพ.1อะไรของเขาเนี่ยนะครับตั้งแต่ก็ไม่รู้แหละผมไม่ค่อยจำนะช่วงนั้นเขาบอกว่าลุงหอกตีงูให้กากินผมบอกคิดอย่างนั้นไม่ได้บ้านเมืองจะแย่อย่าคิดอย่างนั้นคนที่คิดบอกว่าตีงูไม่กาเกณฑ์เนี่ยคือคนที่จะคิดเอาเปรียบใครต่อใครคือไม่ยอมเสียเปรียบโอเคไหมครับของผมไม่คิดอย่างนั้นผมคิดว่าอะไรก็ทำก็ทำไปที่เริ่มทำไปใครจะมาตามหลังในการสร้างสรรค์ความเจริญทำไปผมไม่เคยเบรกใครนะครับเรื่องคนนี่ก็คือแนวทางที่ถือโอกาสมาให้ฟังมาถึงวันนี้มันทีนี้ต่อมางานที่3นะครับการผลิตงานเกี่ยวกับรายการวิทยุจะเป็นรายการเที่ยงคืนกับชาวบ้านเรารายการพิทักษ์ยานยนต์รายการช่างบรรยศทางวิทยุมาตลอดแต่เวลามาถึงเรื่องสุขภาพร่างกายมาถึงทุกวันนี้นะก็เรื่องสาธารณสุขเรื่องกายใจจิตเรื่องสมาธิ
มาถึงตอนนี้ก็เรื่องสื่อสารออนไลน์ต่อมาก็เรื่องสิ่งแวดล้อมจะเป็นสลายเมฆหยุดฝนถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจะเป็นสลายปลาหมึกนครศรีธรรมราชหรือทำให้ฝนตกโอ้มีกันเยอะแยะนี่เรื่องสิ่งแวดล้อมก็มีเป็นหลักฐานเอกสารเป็นเรื่องราวนะครับที่ว่านี่เพราะนั้นก็รวบรวมกับสิ่งเหล่านี้นะครับมันจึงเป็นงานใหญ่หน้าวันนี้ในคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะถ้าหากว่าที่นำเสนอนั้นมันน่าจะดีและมีประสิทธิภาพสูงต่อไปนะครับได้ยังไงจะแจ้งให้ทราบแต่ตอนนี้ปิดความลับไว้หน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่กระตกหกหักอะไรต่างๆนากันนะครับผมเองก็ต้องระวังด้านมารยาทเหมือนกันนะครับไม่จะคิดว่าที่จะทำอะไรก็ เปล่าประกาศกันสามบ้านห้าบ้านผมไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนะเสร็จภารกิจแล้วยังไม่อยากจะพูดด้วยซ้ำไปนะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคดูซิว่ามีใครถามถ่ายไปมาบ้างนะครับมีคนอยู่เมืองจีนอยู่นะก็ยังอุตส่าห์ไปเที่ยวเนาะให้ล้ำเหรอโอเคใจด้วยครับขอให้ไปแล้วกลับมาด้วยความปลอดภัยนะนี่ห่าวแปลว่าสวัสดีครับผมก็ได้ภาษาจีนมาหนึ่งคำอย่าไปหาเมียจีนมาแล้วกันโทษหนักไปนิดหนึ่งโทษทีขออภัยโอเคมีไหมมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีคำถามเนาะมีโทรศัพท์ไหมครับเชิญครับโทรศัพท์02-985-9886นะครับได้เลยนะฮะได้เลยอะไรเข้ามาก็ได้ทั้งนั้นแหละครับขอถามลุงงอครับอย่ามาใช้คำว่าอาจารย์นะครับผมไม่ยอมรับนะครับผมไม่ยอมรับการเป็นครูบาอาจารย์นะครับไม่ยอมรับไม่ตั้งตนเป็นอย่างนั้นลุงงอกดีที่สุดครับโอเคนะมันก็งอกจริงๆนะขอถามลุงงอกเมื่อวันก่อนลุงงอกบอกสมาธิถึงธาตุไฟแล้วธาตุทำให้นอนไม่หลับได้ไหมเอ้ยนอนไม่หลับให้หลับได้โอ้ยก็ทำรับได้กันเยอะแยะอยู่แล้วไม่ใช่เรอนะครับนะในสมาธิเห็นภูเขาเห็นป่าไม้และบ้านคนแต่ไม่รู้ที่ไหนครับอย่างนี้ตามรู้อย่าไปตีความนะครับอย่าไปความเห็นหมาคือเป็นหมาก็แล้วกันเห็นควายเป็นควายอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมเห็นตรงไหนเห็นไปตามนั้นก็ไปตามนั้นนะครับอย่าไปตีความว่าเป็นอะไรนะครับง่ายสุดคือสิ่งที่เห็นก็คือสิ่งที่ท่านบันทึกเอาไว้ในสมองนะตั้งแต่เกิดมาอ้อยมาถึงนาทีแล้วก็พบชาติด้วยนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับจำหน่อยจำแค่นี้ก็พอเป็นภาษาจำต้องจำตรงนี้เพราะมันเป็นเรื่องราวของอดีตที่บันทึกมาจำเป็นหลักได้เลยความฝันงั้นอย่าไปตีความว่ามันจะเกิดอะไรไม่เกิดอะไรนะครับอย่าไปตีความว่าจะเกิดอะไรไม่เกิดอะไรเอาแต่ความรู้สึกว่าดีหรือไม่ดีนะไม่ดีก็แปลว่าสิ่งไม่ดีมันได้ถูกทำลายไปแล้วคิดอยู่แค่นี้ความฝันโอเคไหมครับดีก็ไว้ในใจจะเอาไว้แค่นี้เองพอก่อนนะครับดีกับไม่ดีไม่เอาผิดเอาถูกโอ้นะครับจำเป็นหลักนี่อธิบายให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นดวงไฟอะไรพัฒนามันจะพัฒนาไปเองนะครับเรื่องตามันจะเห็นแสงมันจะเห็นสีเห็นไหมมันจะไปนู่นเลยนะครับแต่ที่แน่จิตคือความสว่างได้ความสว่างก่อนนะฮะมันถึงจะไปต่อได้นะครับไอ้ความสว่างหลับตาที่พืชเห็นคนเป็นความมืดอยู่มันก็ไปต่อไม่ได้จำครับตัวนี้ภาษาต้องจำนะครับค่อยๆทำครับอานาปานสตินี่จะได้นะครับแล้วก็การงับอากาศนี่เป็นสิ่งที่เร่งปฏิกิริยาให้เกิดพลังงานในตัวเราจะมีความร้อนมากยิ่งขึ้นที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างจำเป็นหลักถ้าความร้อนในตัวเรามีมากแสงสว่างเกิดขึ้นในตามันจะเกิดเองนะครับจำเป็นหลักเลยเป็นภาษาต้องจำจากลูกงอกก็แล้วกันนะต้องจำเห็นไหมถูกบังคับนะครับพอเวลาจำปุ๊บเวลาท่านทำก็จะมีคำตอบเองนะครับมันจะตอบเป็นอะไรเองนะครับยุคนี้มันเป็นอย่างนั้นยุคนี้คือยุคความเข้าใจนะครับแน่นอนมันต้องมีคนมาตอบข้อสงสัยให้หายสงสัยจะเข้าใจได้ลุงหงอกเชื่อมั่นในส่วนตัวนะครับว่าตอบทุกมิตินะครับยกเว้นการเมืองจะไม่ยุ่งการเมืองก็จะไม่เกี่ยวนะครับจำเป็นหลักเอาไว้นะขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้นอกนั้นก็ได้หมด
แต่จะให้ผมไปเตะตัดขาใครผมไม่ทำนะครับผมจะให้ร้ายใครผมก็ไม่ทำนะครับบอกให้ทราบไว้ต้องจำด้วยนะครับอย่างเช่นเอาผมเป็นเครื่องมือไปต่อว่าใครผมไม่ทำนะครับให้ดูไว้แหนมาเอาผมเป็นเครื่องมือดูสิครับภาษาเนี่ยห้ามคิดแทนลุงหงอกด้วยนะครับห้ามคิดแทนลุงหงอกส่วนหนึ่งรู้จักลุงหงอกรู้จักแค่ไหนลูกสาวแม่ยายผมแท้ๆยังไม่รู้จักเลยแล้วท่านคือใครจะมารู้จักลุงหงอกได้ขนาดไหนใช่ไหมครับลูกสาวแม่ยายกับหลานแม่ยายยังรู้จักลุงหงอกน้อยรู้ไหมครับถามว่าท่านคือใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแทนลุงหงอกอย่าไปใช้คำพูดเลยแทนลุงหงอกห้ามนะครับขอสงวนสิทธิ์ด้วยนะครับเพราะมันจะเป็นไม่ใช่ส่วนดีขอให้ท่านประกอบสมาชีพชอบได้อย่างตามปกติขอเท่านั้นนะครับนะเอาสิ่งที่ผมนำพาเป็นความอะไรเป็นหลักคิดวิธีคิดนะและหรือพวกสมาธิเอาไปใช้ส่วนตัวเนี่ยผมว่านั่นจะเจ๋งกว่าเชิญครับผมสวัสดีครับเอาว่าไปครับผมเชิญครับค่ะเดี๋ยวข้อมหาสรุปเป็นครั้งที่4นะคะ1 2 3ได้อะไรเกิดขึ้นครับได้อะไรไม่ได้อะไรครับค่ะคือเข้าใจแค่ไปโดยรวมเนี่ยดีขึ้นค่ะคุณลุงบอกได้ไหมครับการอยากที่จะเป็นปัญหาสำหรับหนูอยู่เนี่ยก็คือมีการที่ว่าเราไม่ได้ไปเหนื่อยนะคะคุณลุงคะไหลมาจากแผลค่ะไหลมาบ้างไปครับคือไหลช่วงระยะหลังเนี่ยจะไหลเยอะมากไหลตลอดเวลาแล้วก็ส่งกลิ่นด้วยอะค่ะยังไงต่อจะอธิบายไหมคือเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาของหนูแบบนี้ครับที่แรกค่ะหนูก็คิดว่าหนูว่ามันเป็นกลไกของร่างกายที่ว่าแต่ก่อนหนูอ่อนแรงอ่ะเขาต้องมีแรงขับของเสียจากร่างกายครับพอมาระยะหลังเนี่ยหนูเริ่มแข็งแรงขึ้นนี่เป็นกลไกของร่างกายที่ขับของตัวมาครับผมใช่ไหมคะครับผมถูกต้องครับนิดนึงเอาเป็นว่าอย่างนี้นะที่น้ำเหลืองมันออกมาเนาะก็น้ำเหลืองน้ำเขียวน้ำแดงถ้ามีน้ำเขียวน้ำแดงขอหน่อยนะจะมาดื่มกินเองน้ำเหลืองไม่เอาน้ำเขียวกับน้ำแดงนะจะกินเองโอเคให้หัวรอดต่อกระชิ้นกันนะฮะการหัวรอดกระชิ้นเนี่ยมันก็เป็นภูมิตัวนึงนะฮะจะเกิดขึ้นมาจำเป็นหลักนิดหนึ่งครับคนเรานะฮะหัวรอดต่อกระชิ้นแต่ละวันก็โอเคเป็นส่วนหนึ่งก็แล้วกันนะเอาล่ะกลับมาถึงตรงนี้แล้วถามว่าชีวิตผ่านมาทั้งหมดประมวลผลตัวเองซิว่าได้มาดีขึ้น3ครั้งที่ผ่านมาดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์พอบอกได้ไหมครับในส่วนตัวเชิญครับคิดว่าอาการของหนูที่หนูดีขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นอาการที่หนูสามารถทานอาหารได้ดีจะเน้นอาหารแล้วนะคะตอนนี้ก็มีเรื่องมากขึ้นแต่ก่อนแล้วก็หายใจดีขึ้นมากระบบติดขัดมีเสียงวิทย์แต่ตอนนี้หนูไม่เป็นแล้วโอ้นี่ความชัดเจนเกิดขึ้นเนาะเนี่ยฮะคือพัฒนาการที่ดีขึ้นเมื่อเวลาพลังนำบริสุทธิ์มันเข้าสู่ในตัวแล้วมันก็แปลกมากไอ้แค่เสียงเข้าหูสู่ใจมันผลิตพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นตัวกระตุ้นครับผมพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่กับทุกคนทุกท่านจำเป็นหลักได้เลยนะฮะทีนี้เหมือนกับไฟอยู่ในเตามันทอดมันใกล้จะมอดดับอ่ะเนาะเนี่ยมันได้รับการเติมเต็มคือว่าสายฐานเข้าไปประมาณนั้นแหละครับมันก็เลยลุกช่วงนึกภาพเหมือนครับตรงนี้นึกภาพออกนะงั้นเสียงผมเวลาเข้าตัวมันจะเกิดความร้อนเกิดความร้อนเพิ่มขึ้นไอ้เจ้าความร้อนนี่หนึ่งมันสร้างภูมิต้านทานให้ด้วยสร้างฮอร์โมนให้เสร็จสับอย่าไปกินเด็ดขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนพอถูกหลอกมาเยอะถูกหลอกมาเยอะมากไวทองไวเงินน่ะโอเคไหมครับผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ถูกหลอกมาเยอะพวกไวทองไวเงินโอเคไหมครับพลังงานตรงนี้เมื่อเวลามันขึ้นมาแล้วมันจะสร้างภูมิให้เองนะฮะแล้วมันสร้างฮอร์โมนให้เองนะครับฮอร์โมนที่เขาว่านะครับโอเคไหมครับจำเป็นหลักให้ได้อย่าไปเอาฮอร์โมนสังเคราะห์ที่เขาผลิตมาเพื่อขายเขามีชื่อเรียกว่าเอสโตรเจนโอ้โหเป็นขวัญใจประเภทผู้สูงวัยผู้กลางวัยไวอะไรก็ว่ากันไปไวเงินไวทองไว40-50อัพประมาณนั้นเนาะโอเคไหมครับรู้จักลุงหงอกไม่มีไวไหนเออ
มีแต่วัยอะไรมีแต่วัยรุ่นตอนกลางตอนปลายโอเคนะเอาหนาพร้อมยังเสียงลุงออกเนี่ยมันสองเสียงในที่เดียวกันนะได้ค่ะคุณลุงพร้อมค่ะโปรดใช้ความเนียนรับได้ด้วยความรู้สึก3 2สรุปถ้าใครฟังเสียงลุงออกแยกมาเป็นสองเสียงได้คนนั้นแปลว่าเป็นคนที่รับพลังงานบริสุทธิ์ได้แน่นอน 100% บอกเลยรับได้ 100% แปลว่ารู้สึกว่ารับได้แบบ 100% โอเคไหมแต่มันจะเต็มร้อยหรือไม่ก็แต่ละวันผ่านไปนะมันจะเต็มของมันเองโอเคไหมครับให้เข้าใจตามนี้ให้ได้ใช้เนียนมากครับความสึกต้องใช้เนียนมากนะคำว่าเหมือนสองเสียงในที่เดียวกันเสียงหนึ่งเสียงทุกคนเวลาพูดทุกคนในโลกนี้ก็แล้วกันคือเป็นสิ่งออกมาเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อย่าลืมนะเสียงคือพลังงานพลังงานคือเสียงเรียนกันนะครับทางวิทยาศาสตร์พลังงานเสียงพลังงานแสงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็กเขาเรียนกันนะฮะทางวิทยาศาสตร์แต่เสียงที่มันเกิดจากเราเป็นเสียงธรรมชาติโอเคไหมเสียงธรรมชาติที่ว่านี้ส่วนนึงนั้นมากด้วย90กว่าเปอร์เซ็นต์อัพเป็นเสียงที่ไม่บริสุทธิ์ลุงออกค้นพบพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์จึงซ่อนอยู่ในเสียงของลุงออกเพื่อที่จะเอาความบริสุทธิ์ที่ว่านี้กระตุ้นเข้าไปยังขั้วหัวใจของท่านเข้าหูสู่ใจไงนะให้หัวใจผลิตพลังงานนี้ต่อโอเคครับมันจะไปต่อได้จำนะครับตัวนี้ภาษาต้องจำในลุงออกต้องจำสิ่งนี้นะครับวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถศึกษาได้โอ้ไหมครับไม่มีทางศึกษาได้เลยไม่มีทางเลยอย่างมากก็มาพูดเรื่องของจิตวิทยาโอ้ไหมครับจำแม่นๆเรื่องนี้นะไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ครับพวกนี้นะครับเพราะว่าเวลาผมพูดผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับเพราะฉะนั้นพยายามจำภาษาหลักเอาไว้แล้วก็ค่อยๆพิจารณาตัวเราเองเพราะทั้งหมดเจตนาต้องการอยากให้ทุกคนช่วยเหลือตัวเองให้ได้เพราะผมต้องทำงานอย่างอื่นอีกเยอะเห็นไหมครับแต่ในวันเดือนนี้ทั้งเดือนเลยไม่รับรักษาใครเลยนะครับเพราะว่ายุ่งอยู่กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาแล้วเดือนหน้ายังไม่รู้ว่าหลังวันที่3ยังไม่รู้จะเปิดต่อหรือเปล่าอาจจะปิดอีกเป็นอาทิตย์นะครับให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นท่านที่เคยรู้จักลูกหงอกมา15ปี20ปีตอนนี้ถ้าหากว่าไม่ติดตามเรื่องของเฟซไม่เข้าใจวิธีการใช้เนี่ยมันจะตกรุ่นนะพี่นะโอ้ยสงสารลูกหงอกครับลูกหงอกจะเดินต่อไปไม่ได้นะ20กว่าปีทำพวกนี้มาขอให้เข้าใจตรงนี้หนึ่งท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพแล้วก็บอกกันต่อไม่ด้วยกันแล้วกันขอให้เข้ามาในเรื่องของในระบบหน่อยครับเฟซเราก็พยายามตั้งค่าอะไรต่างๆให้ติดต่อได้โดยง่ายต่อไปจะมาเป็นกรุ๊ปนะฮะจะมาเป็นครอบครัวไม่รู้จองเป็นครอบครัวแต่ละวันอย่างเงี้ยครอบครัวสมมติว่า5คนก็รับได้อีก2ครอบครัวนะให้ไม่เกิน15คนนี่เป็นตัวนี้มันจะมารูปแบบนั้นนะครับไม่เดินเดี่ยวมาวอล์กเอาท์นี่ขอโทษทีต่อไปนี้ให้รู้ไว้ผมไม่เคยปฏิเสธใครประเภทวอล์กเอาท์มาเวลาไหนก็ไม่เคยปฏิเสธมาแบบไหนก็ไม่เคยต่อไปนี้ขอเถอะครับเพราะว่าผมไม่สามารถทำงานคนเดียวได้คนอื่นอีกต่างหากใช่ไหมครับก็ต้องขอได้โปรดเข้าใจนิดนึงเถอะครับขอให้มีหลักการนิดนึงนะไอ้กำลังบ่นนี่กับคุณที่อยู่ในโทรศัพท์ฟังทั้งที่ไม่คิดฟังนะเดี๋ยวก็ฟังไปเลยค่ะฟังเสียงบ่นเสียงผมมีประโยชน์กันแล้วกันเนาะมีความสุขครับมีความสุขแค่รับฟังเสียงก็ถือว่ามีความสุขแปลว่ามันคลื่นมันอยู่ในเชื่อมโยงกันได้ในระหว่างที่คุณลุงพูดไปเนี่ยถึงมีอาการแบบตุกที่เต้าหมองนั่นแน่มาเห็นไหมกระตุ้นที่ตรงนั้นได้เลยนะครับเป็นความจริงนะฮะเป็นความจริงท่านที่อยู่หน้าจอที่รับท่านก็ไม่ใช่บุคคลที่ผมกำลังคุยทางโทรศัพท์อยู่นะเพราะฉะนั้นความรู้สึกมันจะต่างกันเยอะเลยโอเคไหมครับคนที่เขารับได้รับจริงๆไม่เคยเห็นหน้าผม
ห็นไหมครับแต่ก็สื่อสารมาในครั้งที่4นะครั้งนี้เนาะก็ยังได้รับนี่สองดูสิครับขนาดจะไม่เคยเจอหน้ากันยังจังถ้าเจอผมที่ตลาดสดตลาดแห้งกระโดดถีบเลยนะอนุญาตไม่ขาคุณแม่ผมมันมีเอกลักษณ์อยู่แล้วครับผมมันมีเอกลักษณ์อยู่แล้วมันไม่ผิดตัวอยู่แล้วล่ะครับงอกก็งอกใช่ไหมล่ะมีเอกลักษณ์ประจำตัวมีอัตลักษณ์อยู่แล้วไม่ผิดตัวแน่โอเคนะโอเคอ่ะต้องด้วยความยินดีครับทุกท่านรวมทั้งอยู่หน้าจอด้วยนะครับผมโอเคครับพอไหมขอทำงานต่อนะดู YouTube โอเคต่อไปคุณยู How are you เป๊ะเอามาแล้วสดเปรี้ยงเป๊ะโอ้โหห้ามชมนะใส่เสื้อเนี่ยนานๆทีครับห้ามชมผมไม่ต้องการคำชมนะแล้วจะมีในนี้ไม่เชื่อคอยดูเนี่ยชมทำไมโถ่หรือว่าไม่เคยเห็นผมใส่เสื้อผ้าพรอย่างเงี้ยเห็นแต่เสื้อขาวเกลียวกระลาดแล้วผ้าพันคอผูกคอโอ้ยทำได้นะผมเนี่ยเคยใส่สูทพูดยังได้นะพอได้อยู่ประมาณโอเคนะไม่มีใครเลยดูนั่นก็ไม่ไปไหนได้ไม่มีแค่นี้ทั้งหมดโอ้โหมีเต็มหน้าจอนะจำนวนผู้คนนะครับแต่เวลาขึ้นมาเป็นภาษานี้มีไม่มากตรงไม่มีเนาะไม่มีนะเดี๋ยวว่ามีมีชมครับผมฮะอยู่ตรงไหนล่ะถามว่าการแก้ปีชงสำคัญอย่างไรแก้ได้จริงหรือไม่ครับพอแล้วครับความเชื่อเหล่านั้นพอแล้วครับปีชงชงอะไรล่ะครับพอแล้วครับไม่รู้ถ้าเป็นผมนะแม้แต่วันเดือนปีเกิดก็อย่าไปพูดถึงมันคำถามดื้อๆเลยดีกว่าไม่มีใครหน้าไหนแน่นอนที่จะรู้ว่าภาวะวาระวินาทีที่เกิดปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระราชสมานดาของท่านไม่มีใครรู้แน่นอนใช้เทคโนโลยีระดับไหนก็ไม่มีทางสามารถรู้ได้โอเคไหมครับวินาทีนั้นต่างหากที่เป็นวินาทีที่สำคัญโอเคไหมครับสมาธิสามารถไปรู้วินาทีนั้นได้แน่นอนนะครับสมาธิเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสมาธิมันจึงเป็นเรื่องใหญ่โอเคนะเรื่องวันดีวันเดือนปีเกิดที่เป็นวินาทีพอแล้วครับพวกทรงอย่าเป็นเครื่องมือของทรงล่างทรงอย่าเป็นเครื่องมือของหมอดูหมออะไรต่างๆอย่าเป็นเครื่องมือของพวกห่วงจุ้ยห่วงซุ้ยรู้ไว้เฉยรู้ไว้เพื่อประดับความรู้ย้ำอย่าเป็นเครื่องมือเขาโอ้ไหมครับเพราะมันสูญเสียเราอะรู้ไว้ใครจะเผยแพร่ความรู้เดี๋ยวเอาหมดนะเรื่องห่วงเรื่องจุ้ยเรื่องน้ำเรื่องลมแค่นั้นเองครับมันก็มีดินน้ำลมธรรมดานี่เองเห็นไหมครับถ้าเข้าใจตามในกรอบนี้คือเรื่องราวธรรมชาติธรรมดาเนี่ยเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจเรื่องนี้ก็พอมิฉะนั้นท่านก็จะกลายเป็นเดินตามอะไรของใครแล้วก็ไม่รู้แต่ผมก็ไม่เคยเดินตามใครนะเรื่องนี้เอาเถอะแต่ทั้งหมดก็ไม่เคยได้บอกต่อว่าต่อขานจนกระทั่งคบกันไม่ได้ประมาณนั้นถ้าเป็นผมจะฟังเฉยๆโอ้ไหมเอาไว้เพื่อประดับความรู้คุยกับเพื่อนฝูงได้หอมหมกได้แล้วก็ผูกมิตรคนใกล้บ้านได้ใช่ไหมครับแต่เราไม่ไปตามกระแสนั้นรู้จักลุงงอกต้องหยุดที่ตรงที่เราเข้าใจที่เราและเราเข้าใจเขาเข้าใจเราเขาเข้าใจเราอย่าหวังเราเข้าใจหวังเขาทำไปเถอะครับประโยชน์แก่เราถ้าเราเข้าใจเขามากๆประโยชน์เกิดแก่เราแน่นอนถ้าไปหวังว่าใครสักหนึ่งเข้าใจเราอย่าหวังครับคนเดียวเข้าใจเรากับร้อยคนบางคนเข้าใจเราเป็นไปได้ยากมากแต่เราเข้าใจเขา1คน100คน1,000คน10ล้านคนเป็นไปได้ง่ายด้วยโอ้ไหมครับจับหลักตรงนี้เอาไว้ให้ดีเมื่อรู้จักลุงงอกก็ควรที่จะรู้จักคอนเซปต์ไอเดียของลุงงอกพอสมควรแล้วมันก็จะไปด้วยกันได้สบายมากโอนะครับถ้าโอบ้านไกล ตรงนี้ขอให้ประกอบสมาชีพใช่ได้ตามปกตินะฮะขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคันที่หามาได้ย้ายใครมาหลอกล่อลวงเนี่ยไอ้ของจุ้ยย้ายใครมาหลอกล่อลวงไปหรือจะให้อะไร
ไอ้การแพทย์ตะวันตกมาหลอกลวงเอาไปใช้กันนะครับถึงทุกวันนี้มารักษาตัวเองได้แล้วนะนี่ก็เหมือนกันนะจะบอกให้ทราบไว้แล้วนิดนึงขออนุญาตนี่ครอบครัวที่มาวันนี้ขออนุญาตเถอะต้องขออนุญาตพูดถ้าท่านไม่มาหาผมหน้าวันนั้นเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วผมเชื่อเลยว่าท่านจะต้องไปเสียเงินอีกเยอะมากกับสุขภาพร่างกายถึงขนาดหายใจไม่ได้อะขยับตัวจะไม่ได้อะประกอบอาชีพไม่ได้เลยใช่ไหมครับถ้าท่านไม่มาเจอเพราะฉะนั้นท่านหนึ่งทุ่มเทมาทั้งครอบครัวที่มาช่วยงานวันนี้ก็นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดผลในลักษณะที่บอกว่าผู้ให้คือผู้ได้แล้วให้เข้าไปแต่เวลาเขาขอลงมือปุ๊บมาทั้งครอบครัวเลยที่จะมาช่วยงานในวันนี้ก็คือสิ่งที่ได้เห็นชัดๆไม่ต้องไปหาชาติหน้าเอามันตรงนี้เลยนาทีนี้ด้วยจังหาโอเคไหมครับอ่ะขอให้สมาชิกปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินสำคัญที่หามาได้เนาะแล้วพร้อมวันนี้ที่มีการเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อหมุนทุกการที่เดินทางน้ำทางบกทางอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจะเป็นกับเอวังก็เป็นจากตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม